นับสนุนโดยเครื่องสำอางนากาโนะของขวัญจากธรรมชาติสู่ผิวคุณปล่อยซิงเกิลยามท้อของมีเธอออกมาไม่นานล่าสุดนานนานเตรียมปล่อยเพลงใหม่ออกมาให้ได้ฟังอีกแล้วจะเป็นเพลงแบบไหนไปฟังกันเลยค่ะก็ตอนนี้นะครับผลงานที่เพิ่งปล่อยไปก็คือยามท้อของมีเธอครับผมก็ปล่อยได้ประมาณสักเดือนนึงครับแต่ว่าเร็วๆนี้น่าจะมีอัลบั้มซิงเกิลใหม่ได้ปล่อยให้ได้ฟังครับผมคิดด้วยว่าครับว่าเพลงที่2จะได้ไปเร็วครับแต่ว่าก็มันคนแต่งยังบอกว่ายังจะแต่งไม่เสร็จครับผมก็เลยไหนๆก็รอเพลงเร็วก็เลยขอปล่อยเพลงใจสักเพลงนึงก่อนครับแล้วก็ปล่อยเพลงเร็วครับเรื่องที่กำลังจะปล่อยมาเนี่ยใหม่ล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยจริงก็เป็นเพลงที่เอาไว้แบบประมาณเนื้อประมาณจีบอะครับจีบสาวเนี่ยใช่ก็แต่ว่าได้เพื่อนในกลุ่มที่แต่งด้วยแหละครับก็ไม่ได้เขาเป็นเพื่อนที่รู้จักกันเขาเป็นรุ่นพี่ครับผมมาเป็นดนตรีก็แต่งให้ฟังเราเลือกเพลงเองเลยไหมคือเลือกเองครับเองก็คือนั่งคุยกันได้แหละแต่ว่าพอฟังแล้วก็ถูกใจครับพอถูกใจก็โอเคก็ร้องอันนี้บอกไม่ได้เลยว่าเมื่อไหร่ครับผมไม่ได้ยังไม่มีกำหนดที่จะปล่อยแต่ว่าน่าจะประมาณไม่เกินเดือนพฤษภาครับแล้วงานแค่พอไหมครับยังครับยังตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับมัดจะไว้50แล้วยังไม่ได้เพลงมาอยากได้มาแล้วแต่ว่ามัดจะไว้ไอ้ค่าทันบุตรีครับแต่ว่ายังไม่ได้ประหยัดทีงานมาค่อนเยอะครับไม่ว่างเลยก็เลยได้มาเดือนหน้าครับได้อ่านแล้วที่ก้าวต่อไปจะเป็นเมฆเอ็มบีเองบ้างอ๋อน่าจะไม่ทำแล้วเหนื่อยทำไมอ่ะเขินนางเอกไม่เขินหรอกเรื่องเขินไม่เขินครับแต่ว่าพอได้เข้าไปทำจริงมันหลายอย่างครับหลายอย่างแล้วก็รู้สึกเหนื่อยครับเหนื่อยมากเลยแล้วก็น่าจะเพียด้วยว่าน่าจะเพียมากก็เลยว่าจะมีคนแบบขอให้ไปเล่นละครไม่น่าไหวครับไม่น่าเหมาะไม่โอเคก็ตอนนี้ก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook นะครับนานๆนะครับแล้วก็ YouTube ก็นานๆ Official ครับแม่คนไหนยังไม่ได้กดติดตามช่องทางต่างๆของหนุ่มนันแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามกันนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและ YouTube ข่าวลุกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลุกทุ่งนึกถึงช้างไทย